สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒน์นะครับก็อาทิตย์นี้นะครับเซตก็ยังอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาจริงมันก็เริ่มลงมานะครับแล้วก็ตั้งฐานไซด์เวย์นะครับมาตั้งแต่เดือน8เดือน9นะครับปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับโอเคแล้วถ้าต้นกลางปีนะกลางปีเศรษฐกิจต่ำสุดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็เตรียมตัวฟื้นได้นะครับก็หวังว่าคือก็รอประเด็นเนี้ยนะครับมานานแล้วนะครับวันนี้นะครับก็งบของกลุ่มเจมาร์ทนะครับก็ออกมาแล้วนะครับก็โดนต้องเรียกว่าของหุ้นซิงเกอร์นะครับโดนวิกฤตหุ้นซิงเกอร์ก็คือมินิเสียเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยต้องตั้งสำรองอะไรเยอะแยะมากมายนะครับราคานะครับเคยร่วงจาก50บาทนะครับวันนี้มา16บาท PE ก็คือหาเข้าไม่ได้นะฮะโอเคแต่ถ้าปกติก็จะน่าจะต่ำกว่านี้หน่อยนะครับเคยขึ้นไปสูงสุดแต่จังหวะนี้ PE ก็70เท่าแล้วนะครับก็แต่ดูงบเจมาร์ทนะครับเราจะต้องดูลูกๆเข้าตามด้วยนะครับก็คือตัวใหญ่สุดนะครับคอนทริบิวต์กำไรมากสุดก็คือตัว JMT นะครับ JMT นี่จะทำธุรกิจทวงหนี้นะครับจริงก็กำไรเขาก็ดีนะนะครับแต่ว่าเนื่องด้วย PE นะครับช่วงนี้แพงไปหน่อยตอนนี้ก็เลยกลับมานะครับ PE 10กว่าเท่านะตามธรรมชาตินะตามธรรมชาติของหุ้นกลุ่มการเงินนะครับก็ PE ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ซิงเกอร์นะครับนะครับซิงเกอร์ก็อันเนี้ยตัวที่เจ็บหนักสุดนะครับก็คือปล่อยกู้เยอะนะครับแล้วก็พอสักพักนะครับก็มีหนี้เสียนะครับอันนี้ที่ปล่อยมาเก็บตังค์ไม่ได้นะครับจากสภาวะเศรษฐกิจอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ขาดทุนนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มตั้งฐานก็ได้แหละนะครับก็จะมีตัวลูกของเขาที่เพิ่งเข้าตลาดนะครับก็คือ SGC นะครับ IPO มาปุ๊บโอ้โหนี่เสียโผล่ปั๊บสวยจริงๆบริษัทนี้นะฮะก็นี่ร้านค้าไม่ค่อยมีแหละนะครับนี่ก็จะเป็นหนี้สินนะครับในส่วนของจำนำทะเบียนนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ทำกำไรได้อยู่นะครับก็จะเป็นหุ้นเจนะครับเจนี่ทำอสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะครับก็เปิดห้างใหม่เปิดอะไรไปเรื่อยนะครับ PE ประมาณ10กว่าเท่าโอเคก็ถือว่านะครับกลุ่มพี่เจนะครับก็ลงมาในระดับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาส่องงบการเงินกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี้เจแอสเซทนะครับอันนี้เป็นเจมาร์ทเจมาร์ทนะก็คือกลุ่มมือถือนะครับมือถือตอนนี้มีทั้งมือถือทั้งไอทีนะครับก็ยอดขายลดลงนะครับ 8.9 ล้านเหลืออยู่ 8,600 นะครับอ่ะก็ยังมีกำไรอยู่ถือว่าไม่แย่นะครับลดลงจากอะไรนะครับหลักๆก็คือช่วงโควิดเนาะคน work from home กันก็ขายดิบขายดีนะครับพอหมดช่วงโควิดนะครับก็เริ่มดับลงไปนะครับก็หวังว่าเศรษฐกิจฟื้นนะครับก็น่าจะเริ่มมานะครับนี่ด้อยคุณภาพนะครับก็เดี๋ยวดูในตัว JMT เนาะนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจว่าทำไมมันลงมาเยอะเหลือเกินนะครับแต่เขาก็ยังมองในมุมมองเชิงบวกนะนะครับว่าน่าจะเติบโตไปได้อสังหาริมทรัพย์นี่ในกลุ่มตัวเจนะครับทำอสังหานี่กำไรเยอะกว่าขายมือถืออีกนะนะครับโอเคแต่ก็ยังลดลงนะครับแต่ก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้โอเคก็เป็นวันทามลอสนะครับก็ไม่น่าตกใจอะไรนะครับโอเคแล้วก็อันนี้จะอยู่ในภายใต้ซิงเกอร์ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเป็นสินเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็สินเชื่อรถยนต์นะครับก็คือจำนำทะเบียนนะครับก็ขาดทุนเนาะ 3,000
3,000กว่าล้านนะครับก็ต้องเรียกว่าโควิดนะครับคนผ่อนจ่ายน้อยยึดของเยอะนะครับหนักนะครับโอเคแต่ก็ยังปรับกระบวนการทำงานเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าใช้ได้อันนี้เป็น new S curve ใหม่นะครับคือตัวเทคโนโลยีนะครับทำพวก NDD นู่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะก็คือตีน้อยนะครับตีน้อยเนี่ยกำไรทั้งปีเนี่ยนะครับเกือบพันล้านเกือบพันล้านก็กำไรพันล้าน30%นะครับก็เกือบให้กำไร900กว่าคูณ30%นะครับก็ได้274ล้านบาทอันนี้ไง913ล้านนะครับโอเคอันนี้น้ำตาลบุรีรัมย์นะครับโอเคก็คือเอาไว้ขายประกันนะครับอันนี้เป็นหุ้นแบบย่อยๆนะครับอันนี้ทำพวก HR นะครับอันนี้จับมือกับกลุ่ม BTS นะครับก็เป็นร้าน Turtle นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะยังขาดทุนอยู่นะครับแล้วก็ SGC นะครับอันนี้เป็นลูกของซิงเกอร์นะครับแต่ว่าเจมาร์ทก็ลงตรงเนาะประมาณ4%กว่านะครับโอเคก็พอมีปล่อยสินเชื่อนะครับตัว Cash Flow Operating ก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับอยากรู้ว่าจริงๆมันเท่าไหร่ก็ต้องเอา Operating Cash Flow ออกไม่ใช่เอาเงินให้สินเชื่ออะไรวะจากการทวงหนี้ออกนะครับอันนี้ในภาพรวมเนาะเป็นยังไงก็รายได้ลดลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีการต้องสำรองนะครับหนี้เสียค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยงบก็เลยออกมาขาดทุนแบบกระจุยกระจายกันไปนะฮะหัวใจคือตรงนี้นะฮะก็เชื่อว่ากำลังจะฟื้นนะครับแล้วก็ซิงเกอร์นะครับตอนนี้ก็ปรับกระบวนการภายในใหม่นะครับแล้วก็ธุรกิจอื่นๆนะครับก็มองว่าจะดีนะครับแล้วก็ประมูลนี้เพิ่มเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นด้าน ESG นะครับสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับ Good Governance มาดูภาพรวมมาแล้วนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราดูแยกย่อยก่อนดีกว่านะครับอันนี้เอาที่มีกำไรก่อนนะครับบริษัทลูกก็คือแก๊สนะครับรายได้ค่าเช่านะครับบวกขึ้นมา 4% นะครับจาก500กว่าเป็น511นิดหน่อยนะครับอัตรากำไรขั้นต้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 58% ของยอดขายของรายได้รวมนะนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะครับแล้วก็มีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมโอ้นะครับเพิ่มขึ้นมาอีก200กว่าล้านนะครับเพราะนั้นแปลว่าถ้าใครซีเรียสเนาะก็อาจจะเอาตรงเนี้ยนะครับตัดออกก็ได้นะครับก็กำไร192ถ้าไม่มีกำไรปรับมูลค่านะครับ200กว่าก็ติดลบนิดหน่อยนะครับแสดงว่าทำเลของ Jazz Urban เนี่ยมันยอดเยี่ยมมากเลยนะนะครับนึกถึงงบนี่นึกถึงไอ้นี่เลยนะครับตัว SF สยามฟิวเจอร์นะครับมูลค่าที่ดินขึ้นมันทุกปีนะครับก็ตลกดีนะครับแต่ cash flow ก็ยังพออ๋อนี่อยู่ในช่วง close นะครับก็มีกู้มาเพื่อลงทุนนะครับ cash flow ก็ประมาณปีหนึ่ง200กว่าล้านก็เอาไปจ่ายหนี้นะนะครับแล้วก็ห้างใหม่ก็กู้มาเพื่อลงทุนนะครับทำยังไงนะครับก็มีเพิ่มทุนมาแล้วแล้วก็กำลังทำห้างอีก3ห้างนะครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้จริงๆน่าบอกนะครับ3ห้างเพิ่มมากี่ตารางเมตรแต่ว่าความเก่งของเขานะก็คือเลือกที่ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วพอเลือกเสร็จพอใกล้ๆเราเจริญนะครับก็มูลค่าที่ดินก็เพิ่มขึ้นนะครับ
ประมาณนี้อันนี้เป็นซิงเกอร์นะครับบริษัทเจ้าปัญหาเรานะครับเอาที่มีกำไรก่อนJMT นะครับก็กำไรสูงสุดนะครับเยอะแยะมากมายจากไหน JMT ไม่ค่อยโตหรอกนะครับก็คือไปเก็บตังค์ได้เยอะนะครับมาจากตัวบริษัทที่ทำร่วมกับกสิกรนะครับก็คือโตจากบริษัทร่วมนี่เองนะครับกำไรเกือบ500ล้านจำได้นะฮะงบของกลุ่มทวงหนี้นะครับจะไม่ค่อยเหมือนเพื่อนเท่าไหร่นะครับมันจะมีเงินให้สินเชื่อเงินให้สินเชื่อนะครับไหนวะเงินให้สินเชื่อกับลูกหนี้ที่ก็ทำข้อมูลไว้นี่วะนี่มีเตรียมข้อมูลนะพองบไม่เหมือนเพื่อนไอเทมยูซิเล็กเฮ้ยเดี๋ยวมันจะไม่มีได้อย่างไรอ๋อ Google Drive ไม่ทำงานคือการรับรู้รายได้นะครับของกลุ่มเนี่ยนะครับจะเป็นการรับรู้แบบสไตล์เขาเรียกว่ารับรู้แบบทางบัญชีนะครับก็คือเขาก็จะตึงมาสิเอานะครับทำไม Google Drive ฉันไม่ทำงานนะฮะแย่มากนะฮะน่าจะเริ่มทำงานได้แล้วโอเคไม่เป็นไรนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับตัว JMT นะครับได้ Google แป๊บหนึ่งนะฟืคือเราเก็บไฟล์งานไว้ที่ออนไลน์นะไม่มาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียเวลาท่านนะฮะก็ตัวสินเชื่อนะครับเติบโตได้ค่อนข้างดีเลยนะครับจุดสังเกตที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัว JMT นะครับก็คือตัวกำไรของเขาเองเนี่ยนะครับเติบโตไม่ค่อยจะเยอะกันสักเท่าไหร่นะครับจากการตั้งสำรองนะครับที่สูงนะครับแล้วก็รีเทิร์นนะครับรีเทิร์นช่วงหลังๆก็เริ่มน้อยลงครับสังเกตได้จากอะไรนะฮะคือพอเราลงทุนมานะครับJMT เนี่ยเวลาเราซื้อหนี้เนี่ยจะไปอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเงินให้สินเชื่อนะครับก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับ10,017,019นะครับแล้วก็23,000ทั้งปีก็20,000กว่าๆเพิ่มมาอีกนิดหน่อยจำได้นะครับแล้วก็พอซื้อหนี้ขึ้นมาปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยก็คือเงินที่คุณซื้อมานะครับเขาจะประมาณว่าปีหนึ่งเนี่ยเก็บหนี้ได้กี่ได้รีเทิร์นประมาณเท่าไหร่นะครับสมมุติเก็บได้5ปีก็คือเฉลี่ยปีละ20%ประมาณนี้เขาก็จะเอา20%เนี่ยคูณลูกหนี้เลยฮะก็จะรับรู้เป็นรายได้นะครับก็คือในส่วนของรายได้ดอกเบี้ยนะครับแล้วก็พอมีรายได้ดอกเบี้ยปุ๊บนะครับสมมุติทวงได้ช้ากว่าแผนนะครับก็จะเกิดพวกค่าใช้จ่ายผลขาดทุนด้านเครดิตนะครับโผล่เข้ามานะครับแต่คุณยังไม่ได้เก็บเงินสดเลยนี่นะครับมันก็จะไปค้างอยู่ในนี้นะครับเป็นดอกเบี้ยค้างรับนะครับเป็นดอกเบี้ยค้างรับไปก่อนแล้วพอเงินสดเข้ามานะครับเก็บเงินสดได้ก็จะไปตัดเงินต้นตัดดอกเบี้ยค้างรับนะครับ
โอเคเพราะนั้นแปลว่าจริงๆแล้วตัวรายได้นะครับเกิดจากการประมาณการเพราะนั้นถ้าเกิดบริษัทที่ทำออกมาแล้วค่อนข้างดีนะครับหรือว่าซื้อหนี้แล้วได้รีเทิร์นใกล้ๆเดิมเนี่ย ROA เนาะก็เป็นกำไรเนี่ยมันก็ควรจะใกล้ๆเดิมนะจะเห็นว่าของ JMT นะมีปัญหามาหลายปีแล้วนะก็คือหนี้ที่ช่วงหลังๆที่ไปประมูลมาเนี่ยรีเทิร์นมาได้ต่ำลงเพราะว่าคู่แข่งเยอะนะครับตัวเปอร์เซ็นต์ก็เลยต่ำลงต่ำลงไปเรื่อยทั้ง ROA ทั้ง ROE นี่ก็เป็นสัญญาณนะครับโอเคก็จะมีอีกคนที่งงเนาะว่าเอ๊ะทำไมกระแสเงินสดดำเนินงานติดลบเยอะจังเนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากการคุณเอาเงินสดไปซื้อลูกหนี้มาทวงต่อนั่นเองนะครับก็เหมือนการกู้ยืมอีกรอบหนึ่งนะครับก็เขาก็ไปกู้มานะครับแล้วก็เอาไปซื้อลูกหนี้นี่ก็เป็นสัญญาณนะก็ยังเป็นประมาณเนี้ยนะครับค่อนข้างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับตัว JMT นะครับอันนี้ J Asset นะครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือกำไรจากการให้สินเชื่อนะครับมันคืออะไรนะครับก็คือพอคุณทวงจนตัดเงินต้นหมดแล้วนะครับส่วนที่เกินออกมานะครับเขาเรียกว่าเป็นกำไรจากการให้สินเชื่อนะครับจากการซื้อลูกหนี้กำไรทวงหนี้ประมาณเนี้ยนะครับเห็นว่ามันเริ่มลดลงด้วยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราทวงหนี้ได้เกินต้นทุนนะครับได้น้อยลงอันนี้ก็เลยกลายเป็นสัญญาณที่ตลาดเนี่ยนะครับเขาพยายามที่จะปรับ PE ให้มันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมเนาะซื้อนี่มารีเทิร์นก็บวกบวกเพราะนั้นแปลว่ายิ่งซื้อยิ่งได้กำไรแล้วก็มาช่วงหลังๆที่แบบซื้อสินทรัพย์เยอะขึ้นกำไรโตในแต่ที่ช้าลงนะครับ ROA ลดลงนะครับแล้วก็บวกกับสัญญาณกำไรจากการทวงหนี้นะครับเริ่มน้อยลงก็ตลาดมองเอ้ยโตช้าลงเราปรับ PE ปรับลดลงดีกว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็มาบริษัทนะครับที่ค่อนข้างหนักวันนี้ก็คือตัวซิงเกอร์นะครับหนักยังไงนะครับหนักยังไงก็เร่งปล่อยสินเชื่อเยอะไปหน่อยนะครับเร่งปล่อยสินเชื่อเยอะไปแล้วก็มาเจอช่วงโควิดนะครับทำให้มี NPL นะครับมาค่อนข้างเยอะ NPL มาก็ต้องยึดของกลับมานะยึดแอร์ยึดตู้แช่ยึดตู้น้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นในเว็บของซิงเกอร์นะครับอุ้ยลดราคาเยอะเลยนะครับอย่างแอร์ตู้แช่อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยทำให้นะครับก็เลยทำให้ตั้งสำรองเยอะมากนะครับโดยเฉพาะลูกหนี้ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโอเคแล้วก็ลูกหนี้ไอ้ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็เริ่มขายน้อยลงนะครับก็จากเดิมนะ200กว่าคืออย่างขายแอร์นะครับมันจะเป็น2ขยักนะครับขยักแรกก็คือวันที่แอร์ไปส่งนะครับวันนั้นก็จะบันทึกนะครับจะบันทึกรายได้แล้วก็กำไรจากการขายนะครับเพราะถือว่าคุณขายนะครับแต่ว่าคุณขายเงินผ่อนนะครับก็ยังไม่เป็นเงินสดก็จะบันทึกไว้ที่เงินให้สินเชื่อแล้วงวดต่อมานะครับเก็บเงินงวดเนาะมันก็จะบันทึกเป็นรายได้ดอกเบี้ยรับนะครับก็จะเห็นว่านะครับพอหลังจากช่วงโควิดนะครับเนี่ยแต่ก่อนขายโอ้เร่งปล่อยสินเชื่อเลยนะครับก็จะมีรายได้จากการขายโผล่ขึ้นมาเนาะ2007นะครับแต่ว่าพอเกิดเรื่องนะครับยึดมาอะไรมาก็น้อยลงนะครับก็คือขายน้อยลงนะครับเป็น2007ลงมาเหลือแค่700นะครับพร้อมกับ
การตั้งสำรองลูกหนี้นะครับขาดทุนไป3,000กว่านี่ส่วนที่เป็นสินเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็หายไป70%นะครับแต่ไอ้ดอกเบี้ยที่เห็นเนี่ยนะก็คือเฉพาะส่วนใหญ่นะก็จะเป็นดอกเบี้ยหลักๆที่มาจากตัวจำนำทะเบียนนะครับก็บอกว่า NPL นะครับคงไม่โป่งมากนะครับแล้วก็กำไรก็เริ่มมานะครับทำไมต้นทุนขายโป่งจังนะครับเพราะว่าคุณไปยึดมานะครับแล้วก็ลดแลกแจกแถมนะครับก็เลยขาดทุนนะครับแต่ว่าพอระบายสต็อกหมดแล้วนะครับก็ได้เกิดกำไรนิดหน่อยนะครับ190ต้นทุน152อ่ะนี้ก็คือกลับมาปล่อยสินเชื่อแบบปกตินะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะเยอะเหมือนเดิมนะครับต้นทุนทางการเงินนะครับก็ใช้ดีใช้สินนะครับดอกเบี้ยก็เริ่มลดลงนะครับแล้วก็การตั้งสำรองก็เริ่มกลับมาปกติแล้วนะครับกำไรสุทธินะครับก็ยังเป็นบวกได้นะครับ10กว่าล้าน10กว่าล้านนะครับโอเคเพราะนั้นแปลว่าจุดต่ำสุดกำลังจะผ่านไปแล้วนะครับก็ไม่น่าตกใจอะไรนะครับอันนี้ก็อธิบายที่บอกเนาะว่ารายได้การขายนะครับลดลงเพราะว่าอะไรนะครับรายได้อื่นนะครับต้นทุนทางการเงินผลขาดทุนหน้าเครดิตนะครับก็คือตั้งสำรองไปแล้วนะครับนี่อันนี้นะครับโอเคก็ลูกนี้ขึ้นจะไปฟานลดลงไป70%แล้วนะครับแล้วก็ส่วนลูกหนี้เพราะนั้นตอนนี้บริษัทซิงเกอร์ก็คือจะเป็นบริษัทสินเชื่อจำนำทะเบียนนะครับเป็นหลักก็โต119โอ้ก็ใช้ได้นะครับสินค้าคงเหลือนะครับลดลงไป160อันนี้ก็คือของที่เพิ่งยึดมาได้นะครับที่เห็นในงบ Q4 ปีที่แล้วนะครับอันนี้ให้เพื่อนนะครับให้ใคร SG Capital ก็เป็นบริษัทลูกนะครับที่เพิ่ง IPO เข้ามานะครับคือในงบรวมที่เห็นของซิงเกอร์นะครับก็คือจะเห็นเงินให้สินเชื่อเนี่ยก็คือเป็นของ SG Capital ทั้งหมดนะครับส่วนแอร์เอออะไรในการขายเนี่ยก็คือจะเป็นซิงเกอร์ตัวแม่นะครับเป็นคนขายคือซิงเกอร์เป็นคนขายของเสร็จนะครับให้ FG Capital เป็นคนปล่อยกู้ต่อนะครับเพราะนั้นถ้าชอบสินเชื่ออย่างเดียวนะครับก็ดู FG Capital นะครับถ้าเกิดชอบสินเชื่อด้วยนะครับชอบขายด้วยนะก็จะเป็นอันนี้นะครับแจ้งแล้วเป็นยังไงนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยเรายังมีแคชโฟลว์เพียงพอน่ะนะครับก็ไม่น่ากลัวอะไรนะผู้บริหารบอกว่ายังไงนะครับโอเคก็สต็อกเราก็ระบายไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนะครับยืนยันตัวตนนู่นนี่นั่นว่ากันไปปรับโมเดลธุรกิจใหม่นะครับโอเคแล้วก็มีเช่าซื้อนะครับเช่าซื้อ buy singer นะครับตึ๊กตึ๊กตึ๊กอันนี้เป็นมือสองนะครับเนี่ยตัว KYC ก็ของใครนะครับก็เป็นของ S-Curve ใหม่นะครับของซิงเกอร์นั่นแหละไอ้ของ JMart นั่นแหละที่เขาทำนะครับแล้วก็เครือข่ายร้านค้าเขานะก็เป็นพวกค้าปลีกมากขึ้นนะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือขายให้ใครนะครับก็จะเป็นพวกเจมาร์ทนั่นเองนะกลุ่มโทรศัพท์มือถือนี่คือของเจมาร์ทแน่นอนนะครับแล้วก็สินเชื่อนะครับก็น่าจะเริ่มเติบโตมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับก็คือกลุ่มเจมาร์ทเนี่ยก็น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับก็เหลือว่าคุณจะเติบโตแบบสมัยก่อนได้ไหมนะครับปีนี้ก็น่าจะเห็นนะครับเพราะว่า
ปี66ก็คือล้างบ้านล้างบาปไปแล้วนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ